สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาดูราคาบิตคอยกันนะครับเช้านี้ประจำวันที่7สิงหาคมนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้าครับเพื่อนคนวันนี้ก็วันที่7แล้วเนาะเดือนสิงหานี่ล่วงเลยมาถึง7วัน1สัปดาห์แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเช้านี้มาดูราคาบิตคอยน์ในทำเฟรมเดย์กันนะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยเมื่อวานนี้นะปิดเขียวนะครับเช้านี้แหละนะครับเช้านี้ปิดเขียวแท่งของทั้งวันของเมื่อวานนะครับก็มีรีเทสเมนต์คืนกลับมานะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมองเป็นทรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยหลังจากที่ทิ้งตัวปึ๊ดลงมานะครับตามมาด้วยแท่งเขียวนะครับแท่งต่อไปน่าจะพุ่งขึ้นต่อไปได้อีกสักหน่อยแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันนะว่าจะออกเป็นทรงนี้หรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเมื่อลองไปสังเกตดูกราฟทั่วๆไปนะเนี่ยพอมีแท่งแดงและมีหางแหลมๆนะครับเนี่ยอย่างแท่งนี้นะครับมันก็มีรีเทสเมนต์อีกวันหนึ่งขึ้นเป็นเขียวหลังจากนั้นอีกวันนึงมันก็มักจะแดงนะครับก็เป็นสถิตินะที่เท่าที่ผมนั่งดูกราฟมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นท่านี้เป็นประจำนะครับโอเคเพราะว่าตรงนี้นะมันยังเป็นเขียวแบบตันๆอยู่นะครับทีนี้นะครับก็เรามาลองย่อยดูในทำเฟรมอื่นๆกันนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับเพื่อนตอนนี้ RSI นะครับในทำเฟรม day นะครับมีอาการงัดขึ้นจาก30นะครับก็คือไปจุ่ม30เรียบร้อยงัดขึ้นแล้วนะครับก็เตรียมตัวไซด์เวย์ออกข้างหรือไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์อัพอะไรแถวๆนี้แหละนะครับมันจะกระจุกตัวอยู่ในก้อนตรงนี้แหละนะครับอาจจะวิ่งไปปิดแกปแล้วลูดลงมาอีกทีนึงทําทรงหรือลูดลงลึกๆเลยเป็นทรงคล้ายๆที่ว่านะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะครับจังหวะนี้ไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้นะว่ามันจะออกท่าไหนนะครับมันลงมาค่อนข้างเร็วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะแบบเหมือนกระดอนกระดอนกระดอนลงต่อได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็สัญญาณจริงๆก็เป็นสัญญาณกึ่งๆว่าซื้อนะครับได้ทั้ง2อินดิเคเตอร์3อินดิเคเตอร์เลยนะครับก็คือ RSI นะครับงัดขึ้นอันนี้พอได้นะครับถ้าเล่น RSI Cross ได้1ตัวนะครับแล้วก็ตัว Store นะครับเริ่มมีอาการงัดขึ้นนะครับก็ถ้าจะซื้อไม้เล็กๆสักไม้นึงเก็บไว้ก็พอเป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะอุ้ยโทษครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับใช้ดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็คือ Histogram Absolute Strength Index นะครับตัวนี้นะครับผมปรับสีมันมาเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยเริ่มมีอาการแบบว่าเปลี่ยนจากเขียวเข้มนะครับเป็นเขียวอ่อนอันนี้นะเนี่ยจังหวะคล้ายๆโซนๆนี้นะครับเพราะว่าการลงเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับคือถ้าไอ้เขียวเนี่ยพุ่งเยอะส้มเนี่ยแดงเนี่ยกลายเป็นส้มนะครับจุดนี้เนี่ยน่าเข้านะครับเนี่ยนะอย่างคล้ายๆจังหวะตรงนี้นะครับแท่งแถวๆตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยโซนๆตรงนี้นะครับหน้าเหมือนมันจะเปลี่ยนเทรนนะครับตอนนี้เริ่มมีอาการมีแรงซื้อคืนกลับมานะครับมันก็อาจจะวิ่งขึ้นไปตัวนี้ก็อาจจะค่อยๆลงมาจริงๆซื้อจังหวะคลอสนี่ก็ปลอดภัยมากนะครับเดี๋ยวไปดูหน้ากราฟตรงนี้กันเนาะเนี่ยก็คือโซนๆแถวๆตรงนี้นะครับย่อมกระจุกตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเหมือนสัญญาณพวกเนี้ยมันจะเริ่มให้ซื้อได้ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้นะครับสัญญาณมันเพิ่งเริ่มเปลี่ยนนะครับก็เป็นจังหวะให้ลองแย่ดูสักไม้นึงนะครับแต่ก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะมันอาจจะมีรูดลงมาอีกสัก1ดอกนะครับก็หรือจริงๆเรารอก่อนก็ได้นะครับเข้าทีหลังก็อาจจะได้ราคาดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะตรงนี้สัญญาณอินดี้ต่างๆเนี่ยมันก็จะแปลผลได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มาย่อยทำเฟรม CH ดู CH นะครับก็ตัวอินดี้นะครับตัว RSI นะครับก็มีการเบรกตัวเทรนไลน์เส้นนี้นะครับไปเรียบร้อยนะครับก็คือราคาจะที่เบรกจะอยู่แถว 54,000 นะครับเป็นสัญญาณให้ซื้อได้1ไม้นะครับไม้เล็กๆไม้สะสมนะครับแล้วก็เดี๋ยว
ก็มาตีซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไขว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเบรกตรงนี้หรือไปอยู่แถว50ได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณซื้ออีกไม้หนึ่งซึ่งราคาเนี่ยบางทีมันรูดลงไปนะครับแล้วค่อยมาคอร์สแถวๆตรงนี้นะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นเทรนด์ไลน์แนวๆนี้นะครับได้ราคาแถวสัก 40,000-48,000 สมมุตินะถ้ามันลงมาอีกดอกหนึ่งนะครับก็จังหวะนี้นะเพื่อนๆรอกันก่อนก็ได้นะครับถ้าใครรอไม่ไหวหยอดเบาๆได้ไม้หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย CH นะครับขึ้นไปโอเวอร์บอทนะครับโอเวอร์บอทเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็พอไปโอเวอร์บอทเนี่ยมันก็ออกได้2ท่าแหละนะครับสะบัดอยู่โซนบนแล้วก็ทุบแรงเลยตู้มนะครับแต่ว่าผมว่านะครับก็ถ้าเกิดจะเข้าตรงนั้นนะผมว่ารอบนี้นะมันน่าจะมีแถว 50,000 ต้นๆนะครับมาให้รับอีกทีนึงนะครับก็เพื่อนๆอดใจรอกันก็ได้นะครับเนี่ยทุกครั้งที่ลูดลงแรงนะครับตัวสโตขึ้นไปโอเวอร์บอทนะครับเดี๋ยวมันต้องลงมาโอเวอร์โซนะครับเป็นจุดให้เราพิจารณาเข้าได้ไม้นึงของตัว CH นะครับเพื่อลุ้นให้ไทม์เฟรมเดย์นะครับมันงัดสู้นะครับงัดขึ้นไปเป็นโซนอยู่ในโซนกลางๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแถวนี้นะเนี่ยจังหวะคล้ายๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะแอคชั่นน่าจะอยู่ประมาณวันพฤหัสนี้นะครับอาจจะมีจังหวะให้น่าจะซื้อพอได้นะครับถ้าดูตามระยะเวลาเนี่ยแถวๆปิดแท่งตอนวันพฤหัสเช้านะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าอินดี้อะไรต่างๆมันเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับก็ยังผมเองยังไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมาทำเฟรมเดย์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะทำเฟรมเดย์ตัวเมื่อกี้นะ 4H เนี่ยเราตีกันไปเนี่ยเส้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเอาเป็นทำเฟรมเดย์มายึดเล่นเป็นทำเฟรมเดย์นะครับก็เส้นนะครับมันจะคลอสเราตีให้มันโอ้โหตียากเหลือเกินเนี่ยนะครับเทรนด์ไลน์เส้นนี้นะก็เอาแบบเนียนๆครับประมาณนี้นะครับมันยังไม่คอร์สนะครับเพื่อนคอร์สจังหวะที่1นะดูในอดีตนะครับนี้แผนการในอดีตเอาอย่างนี้เลยนะคอร์สทีหนึ่งซื้อเดี๋ยวดูนะเฮ้ยทำไงวะเนี่ยโอเคเนี่ยนะครับจังหวะมันประมาณนี้นะจังหวะคอร์สขึ้นคอร์สขึ้นเราก็ได้ซื้อแท่งนี้มันกลับลงมามันขึ้นกลับไปเอ้ยเราบวกแล้วนะครับปรากฏว่ามีอีกดอกนึงนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนตีอย่างนี้เลยนะครับก็จะได้อีกไม้นึงในโซนแถวเอาตรงนี้แล้วกันนะครับคอร์สขึ้นอีกทีนึงนะครับได้2ตัวตรงนี้นะครับราคาเฉลี่ยก็จะอยู่แถวๆ 59,000-60,000 นะครับมันวิ่งขึ้นไป 69,000-68,000 นี่คือกำไรทั้งนั้นนะครับคล้ายๆกันเนาะเราใช้สูตรเดิมๆนะครับก็เดี๋ยวรอ ISI cross trend line นะครับแล้วค่อยๆตีนะครับค่อยๆรับทีละไม้ทีละไม้นะครับก็น่าจะได้ของจนครบนะครับตรงนี้นะครับก็ตีแบบมันชันมากนะครับคือมันชันลูดลงมาเนี่ยอาจจะแบบได้หลายไม้เลยนะเพื่อนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวรอ cross ค่อยหยอดทีนึงคอร์สหยอดทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรอีกอันหนึ่งนะครับที่เล่นแบบนี้ก็พอได้อยู่นะครับหมายว่าทำเฟรมพวกนี้นะก็มันเป็นทำเฟรมใหญ่นะครับมีโอกาสฉีกได้ค่อนข้างสูงเลเวลเลตอาจจะต้องถ้าเล่นเป็นฟิวเจอร์ก็อาจจะต้องเลเวลเลตค่อนข้างน้อยนะครับเอาเป็นว่ามาดูในเรื่องของกราฟทางด้านทรงของราคานิดนึงนะครับก็มันลงมาลึกนะครับเป็นแก็บกว้างเลยนะครับทีนี้นะครับลองมาตีเอารีเทสเมนต์กันนะครับตอนนี้นะครับนับทั้งหมดที่ลงมานะครับเป็นชุด1คลื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็กึ่งๆว่าบวกลบนะว่าคลื่นจบแล้วสมมุติว่ามองว่าคลื่นจบแล้วได้ไหมตอนนี้นะครับมีรีเทสเมนต์คืนกลับมาที่ 0.382 เรียบร้อยนะครับประมาณ 57,000 เนาะน่าไปถึงแล้วนะครับมีสไปค์อันนึงนะเมื่อตีสามมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะครับแก๊งตีหนึ่งนะครับประมาณตีหนึ่งนะครับมีเบรกขึ้นไป 57,000 แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นสัญญาณนะว่ามันอาจจะเริ่มมีการทุบนะครับทุบลงมาคือถ้าท่วงท่านะผมว่ารอบนี้นะครับน่าจะเป็นออกท่านี้นะครับขึ้นมานะครับนับเป็นชุดขึ้น A เดี๋ยวมี B ลงมาแล้วเดี๋ยวน่าจะมี C ขึ้นไปอีกดอกหนึ่งนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับตัวนี้นะ
ก็เนี่ยไซด์เวย์ลงมาแล้วก็พอยิงขึ้น4ปุ๊บแล้วฟึดล่วงแหละล่วงแรงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการเดานะแต่ว่าก็เดาแบบมั่วๆนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นชุดขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีอาการแบบไม่ค่อยจะไหวนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะฟึดขึ้นมีขึ้นไปอีกดอกแล้วก็ลูดลงไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองกันดูนะครับว่ามีโอกาสนะเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะไต่ไล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 ่ขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเป้าอีกอันนึงนะครับ 0.5 กับ 0.618 ตรงนี้นะครับที่แบบอาจจะเป็นแนวต้านนะครับแต่ถ้าขึ้นมาโซนตรงนี้นะครับสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะขึ้นแบบสัญญาณค่อนข้างโอเคดีนะครับอ่ะทีนี้นะมุมมองผมนะครับในตอนนี้ก็ผมก็คงนั่งรออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเข้าไปแล้วแถว 50,000 อ่ะไม้นึงนะครับเข้าเบาๆไปนะครับตรงนี้ก็รอให้มันขึ้นไปจนสุดแล้วก็ลงกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแอคชั่นอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมไปแย่ๆเก็บไว้ก่อนนะครับ1ไม้โอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะที่เท่าที่พอจะวิเคราะห์ได้นะครับก็มันคงติดแนวต้านแถว 57,000 นี่แหละนะครับก็ถ้ามันเบรกได้ก็จะไปเทส59,500ตรงนี้นะผมว่าสายช็อตก็คงจะเติมของกันอยู่แถวนี้แหละนะครับแล้วก็ทรงภาพใหญ่เนี่ยมันถามว่าลงขึ้นตรงเนี้ยถ้าเรามองเป็นขึ้นชุด4จบแล้วเลยได้ไหมเนี่ยก็ความรุนแรงดาเมจมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมันก็มองทั้งชุดเนี่ยเป็น A B C X A B แล้วก็ชุด4นะครับตรงเนี้ยก็คือถือว่าจบชุดทั้งชุดเนี่ยมองว่าจบได้แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยตรงขึ้นตรงเนี้ยขึ้นชุด A B C ตรงเนี้ยเราไม่รู้นะว่ามันออกอีท่าไหนนะครับมันก็อาจจะอย่างนี้แล้วก็ลงอย่างนี้ขึ้นไปต่อนะครับแต่ผมเป็นนักเทรดสายลองนะครับตอนนี้ก็ถามว่าเริ่มทยอยเก็บได้แล้วไหมก็เริ่มนะเริ่มค่อยๆพิจารณานะครับก็ผมยังมองว่าในอนาคตมันน่าจะวิ่งต่อได้นะครับแล้วก็จริงๆมันลงแค่เดือนนี้แหละนะผมไปแอดขึ้นนะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะก็ต้องทำใจนะครับแต่ว่าคือแอดขึ้นแบบเอาแบบว่าง่ายๆนะมันก็เหมือนลงมารีเทสเมนต์ที่ 0.5 ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นแนวรับค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีอาการแบบหดคืนกลับไปค่อนข้างแรงนะในทําเฟรมเดย์ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าตัวเนี้ยถ้ามันรับไหวนะครับไม่มีทะลักลงมานะครับคือถ้าทะลักลงมาก็จะเป็นเป้า0.618 อยู่ที่ประมาณ 43,000 นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นเป้าที่แบบตรงเนี้ยรับไปแล้ว1ไม้เนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไรนะครับแล้วก็มันอาจจะขึ้นกลับไปอย่างนี้ก็ได้นะครับในขึ้นภาพใหญ่นะครับก็ลองลุ้นกันต่อดูนะครับว่าตรงเนี้ยบางทีผมอาจจะนับผิดอย่างที่ว่าแหละนะครับตรงเนี้ย A B C D E ไม่ใช่แล้วนะเอาใหม่ A B C X นะเป็นลาด X wave นะ A B C แต่ว่าท่อน4ท่อนนี้ลงแรงก็อาจจะมีจังหวะหรือเปล่าเนี่ยผมมักจะพลาดจังหวะที่แบบชุด2นะมันอาจจะมีทะลักลงมาอีก1คลื่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูทรงกราฟกันอีกทีนะครับเพื่อนๆก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวรอวันพฤหัสนะครับผมว่าวันพฤหัสจริงๆก็คือพรุ่งนี้เช้าเนาะรอดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงนะครับว่าสัญญาณอินดี้อะไรต่างๆมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันดูแล้วน่าเข้านะครับก็อาจจะหยอดเบาๆอีกสัก1 position นะครับเพื่อรันยิงขึ้นนะครับยิงขึ้นไป to the moon นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตอนนี้นะครับก็อาการของกราฟเนี่ยมันก็มีความเนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้นะครับทุบแรงลงมาเนาะมันก็ต้องมีเขียวมีกระเด้งกระดอนนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีทุบแรงนะครับคือต้องให้เมาไส้แตกก่อนนะครับให้ทุกคนรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวนะครับให้นักเทรดสายลองผมเนี่ยรู้สึกวันไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับไออย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่แบบเนี่ยผมว่าลากขึ้นมาเชื่อดว่ะแต่ก็ไม่รู้นะครับอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าวันที่2นะครับในไทม์ไซเคิลของผมเองเนี่ยที่ผมคิดขึ้นมานะครับวันที่2เนี่ยผมก็จะเป็นการซื้อของผมนะครับแล้วก็ทามมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเรียกว่า
ค่อนข้างได้นะครับเนี่ยเป็นชุดนี้นะครับเนี่ยไม่รู้มันจะลงไปลึกขนาดไหนแหละแต่ว่าวันที่2เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดีเดย์นะครับวันที่น่าจะกลับตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะครับติดตามตอนต่อไปนะมันอีกเดือนนึงนะเพื่อนๆโอเคอ่ะคลิปนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้นะผมมองว่าติดแนวต้าน 57,000 นะครับโอเคอ่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะ Everyday Trade แล้วก็ PT Computer นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ